ฮ้ายบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป The Bizarre Day Ever นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวและสอนทำเจ้าคาร่าและก็เอ็กคาร่านั่นเองนะครับผมสองตัวนี้นะครับก็เป็นตัวร่างในวัฒนาการจากร่างคาร่าไปเอ็กคาร่าและต่อไปก็จะกลายเป็นเอ็กแซนั่นเองคือเดี๋ยวเราเอาไปลงพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้ต้องดองคลิปนิดนึงเพราะพี่ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะสอนทำเจ้าคาร่าก่อนง่ายๆนะครับก็เพียงให้แค่หาหัวใจครับก็คือหัวใจเนี่ยมันจะชื่อว่าโซนะครับโซเนี่ยครับจะเกิดทุกๆ2วินะ1ทับ10,000 นะครับซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางเทนโลเขียนไว้นะครับก็คือ 0.01% นั่นเองก็นิดเดียวแต่ก็ออกง่ายนะครับเพราะตอนนี้คูณ5อยู่นี่ก็คือหัวใจอย่างนี้นี่เราก็กดใช้ครับผมนี่แค่นี้ครับเราก็จะได้เจ้าคาร่ามาแล้วนั่นเองนะครับผมจึมจึมจึมโอเคเราก็มาเริ่มรีวิวเลยดีกว่านี่คาร่าโอเคเดี๋ยวพี่ตีกับดัมมี่นะครับนี่ตอนนี้เขาดัมมี่เข้ามาแล้วโอเคนี่คลิกซ้ายโอ้ฟันไม่โดนโอ้ฟันโดนก็ไม่มีดาเมจนะนี่เป็นมาเนี่ยมันไม่ขึ้นดาเมจให้สกิลอีครับผมนี่เดี๋ยวลองไกลๆซิมันจะเป็นยังไงมันดูแหลกๆนะเดี๋ยวขอลบปล่อยเป็นพลังครับ2ฮิตนะโอเคสกิล R ครับนี่เป็นการแทงนะครับเป็นการแทงออกไปนะครับแล้วก็กระเด็นเนาะสกิล T หลายคนก็ยังงงว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบนึงจังเลยครับพี่ใช่ครับพี่ก็คิดเหมือนน้องเหมือนกันเหมือนแบบนั้นเลยครับแบบที่เราก็รู้ว่ามันคือแบบอะไรนั่นเองนะฮะสกิล Y ครับผมอันนี้ก็จะไม่เหมือนตรงเนี้ยแหละครับตัวเนี้ยสกิลเขาค่อนข้างโกงนะดูดิกว้างปะแบบโคตรไฮไลท์เลยสกิลวายเขาเนี่ยแล้วแรงมากๆด้วยไม่ใช่กากๆนะของคาร่าสกิลนี้โดนคือแบบล่วงได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองเอฟนี่ปาดชิงนี่กระโดดข้อหน้าไก่นะประมาณนี้อันนี้ก็จีนะครับเป็นท่าเก็กเขาจะมีเสียงเพลงนะประมาณนี้เฮดครับต้องให้คนมาลองตีไอ้ดอมมาตีหน่อยอยู่ตรงดัมมี่ตีได้ไหมเฮดมันคืออะไรมันคือท่าเก็กเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอลองทีไอ้วายอีกรอบนึงนะครับกับเอคาร่านี่คือร่างเอคาร่ารอคูดาวก่อนจะลองเฮ็ดก่อนอันนี้คือคาร่านะเนี่ยตีจึ๊บมันจะเป็นการเทเลพอร์ตแล้วก็ไปจิ้มหลังนะครับประมาณนี้โอเค Z ก็ไม่มีอะไร X ก็กัน V ก็แดดเดี๋ยวเราลองมาดู X อันนี้หน่อยมันจะเป็นยังไงลองฟันหน่อยครับอันนี้ X นะฟันหน่อยฟันธรรมดาโอ้ก็เบาอันนี้ฟันปกติโดนแค่4นะโอ้ก็คือกันของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะทำดาเมจจากที่แบบเยอะๆลดลงเหลือนิดนึงได้เลยนะครับลองไวทีนึงครับนี่มันจะไปชาร์จดูดาเมจแรงไหมแรงไหมล่ะเดี๋ยวถามน้องเขานิดนึงว่ามีเลือดเท่าไหร่นะครับมีเลือดเท่าไหร่เมื่อกี้400สบายเลยก็คือ400ตายแน่นอนครับซึ่งในเกมเลือดเกิน500มันก็น้อยมากนะครับแต่ละตัว
อ่ะเดี๋ยวเราพาไปสอนทำเจ้าเอ็กแซนเอ้ยเอ็กคาร่าต่อเลยนะครับผมมาเราก็เข้า ID นี้มาแล้วนะครับก็คือเอ็กคาร่านั่นเองเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ็กคาร่าเนี่ยพี่ไม่มีนะครับแล้วเกมมันยังเทรดไม่ได้พี่ก็เลยต้องทำอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็สอนวิธีทำกันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีคาร่าก็ตัวที่พี่เพิ่งสอนไปก่อนหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีไอเทมชิ้นนี้ครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเอ็กโซนะครับจะมีครึ่งหนึ่งเป็นสีม่วงแล้วครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับโอกาสออกนะครับก็คือ1ทับ50,000นะครับ55,000คือมันเยอะมากเลยนะ1ทับ55,000และทุกๆ20วินะครับที่เขาจะเกิดซึ่งมันก็ยากกว่าเมื่อกี้ประมาณ5เท่ายากกว่าหัวใจประมาณ5เท่าไม่สิมากกว่า5เท่าอีกต้องแบบเกือบ10อ่ะหรือไม่ก็10เลยครับพี่ไม่รู้นะอันนี้คาดเดาเพราะว่าพี่ลองออกแล้วหัวใจออกแบบเป็น10ดวงเลยสีเอ็กโซยังไม่เกิดเลยครับคือออกยากมากอ่ะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นี่หน้าตาสแตนก็สวยดีครับเป็นดาบนี่จากตอนแรกที่เป็นปังตอสีดำๆตอนนี้เป็นสีม่วงแล้วโอเคตัวนี้วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับไว้หาของเนี่ยค่อนข้างง่ายนะฮะดูนี่คือวิ่งธรรมดานะอันนี้กิ้งอันนี้กิ้งนะ4กิ้งเอ้ามีกันด้วยฮะเหมือนจะมีเอ็กกันด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมี V ด้วยนะ V teleport แต่เมื่อกี้คาร่าเราก็ไม่เช็คนะว่ามันมี V มั้ยลืมเลยพี่ก็ลืมประมาณนี้คือเทเลพอร์ตไกลมากดูดิซึ่งเราก็คูดาวโคตรเร็วดูดิแป๊บเดียวก็วิ่งทั่วแมปแล้วครับดีนะอย่างแรกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าโอเคฟันครับคลิกซ้ายนี่ประมาณนี้ฟันต้องมีระยะนิดนึงนะครับฟันใกล้มากไม่โดนนะเหมือนอยู่ตรงช่วงแบบกลางๆดาบตรงเนี้ยมันจะมีดาเมจนะครับถึงจะขึ้นดาเมจ E ครับผมจุ๊บเห็นไหมไม่โดนฟันยากอยู่นะทำเป็นเล่นไปวิ่งเร็วก็เหอะใช้ในสถานการณ์จริงนี่อาจจะแย่เลยเนี่ยเอ้าว้าวเดี๋ยวลอง R ก่อนเลยนี่ไม่โดนแฮะโดนยากจัง E ว้าวเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องมาจริงไหมอันนี้พี่ไม่รู้นะต้องบอกก่อนพี่ยืมมารีวิวไหนนี่ R ล่ะ R โดนนะครับก็ R เป็นการพุ่งแทงนะครับ E เหมือนต้องแบบระยะประมาณไหนไหมอ๋อใกล้ๆอ๋อ E ต้องอยู่ใกล้ๆแต่เวลาฟันใกล้ๆไม่ค่อยโดนอ๋อโอเคได้อยู่มานี่ E จุ๊บกระเด็นนะล้ม R ก็อ๋อล้มเหมือนกันแล้วทำดาเมจเยอะด้วยโอเคทีละทีนี่ทีวัดทำไมมันดูกระลองปองแป้งไงวะอ๋อเป็นดาบฟันรัวๆเหมือน E ใช่ป่ะแต่รู้สึกจะเร็วและแรงกว่านี่อ๋อ3 ฮิตโอเควายวายเพิ่มเลือดว้าววายเพิ่มเลือดซึ่งเมื่อเทียบกับสกิลก่อนหน้านี้แล้วโคตรต่างกันเลย F ล่ะจิ้มลงพื้นอ๋อแล้วทำดาเมจคล้ายๆคาร่าใน Armored Day นะครับ G ล่ะ G ก็เก๊กนะโอ้โหเพลงมาละโอเค Head ไม่มี Head J ไม่มีอ่ะประมาณนี้ถ้ามาดูกระจอกกว่าเดิมวะไม่มีใครคิดเหมือนพี่เพราะว่ามันดูง่อยกว่าเดิมแต่อาจจะแบบเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มเลือดมั้งมันก็เลยดูโกงนะครับแต่พี่คิดว่าสกิลวายคาร่าดูโกงกว่านะครับทางส่วนตัวนะคือแบบถ้า PVP แบบมาหนเดียวคาร่ากดทีนึงนี่น่าจะวูบกันหมดนะหลายล็อก FT นี่ถึงขนาดนั้นไหมดูดิแค่แบบกระเด็นลอยระยะแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวพี่กันนะครับให้น้องเขาตีตีหน่อยดาเมจก็โดนประมาณ5อันนี้ปิดกันละ10โอ้กันก็ดูเหมือนจะกระจอกกว่าอีกเหมือนกันทำไมมันดูใช้แล้วมันดูกระจอกลงแต่มันมีข้อดีคือมันวิ่งเร็วครับผมเทเลพอร์ต
น่าจะเป็นแบบถ้าเน้น PP ก็คงแบบเน้นหนีเน้นแบบเข้าออกง่ายๆนะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นละมั้งส่วนตัวไม่ค่อยแน่ใจนะครับกับตัวนี้ก็มีประมาณนี้ละกันเนื่องจากมันไม่ได้มีอะไรมากนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาทำเจ้า X แสนนะครับพรุ่งนี้นะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบายครับผม